โอ้นัดอุ่นเครื่องนะครับโอ้โหกระชากมิดหรือเปล่าเนี่ยอุ่นเครื่องกันเดือดเลยครับที่ซาวด์แฮมป์ตันเจอกับลาซิโอครับมีใบแดงด้วยนะครับอันการาสบวกกับโรมันโยรีนะเกมพรีซีซั่นระหว่างซาวด์แฮมป์ตันนะครับเจอกับลาซิโอกลายเป็นอีกหนึ่งแมตช์กระชากมิดนะครับหลังผู้เล่นทั้งสองฝ่ายใส่กันนัวครับยืนซดกันเลยครับประทะกันอย่างดูเดือดในช่วงครึ่งหลังของเกมความโกลาหลประทุขึ้นในเกมกระชับมิดที่ไม่มีอะไรพิเศษครับเมื่อสุนหน้าของทีมนักบุญซาวด์แฮมป์ตันอย่างคาร์ลอสอันการาสพยายามจะเข้ามาช่วยเพื่อนร่วมทีมนะครับและพุ่งเข้าไปหากลุ่มนักเตะของลาซิโอเอาซึ่งการเผชิญหน้าในจังหวะนี้เขากลายเป็นชนวนเหตุการณ์ตะลุมบอลเลยนะครับเกมเนี่ยครับมันจบลงด้วยผลเสมอ 1-1 นะในนาทีที่62เนี่ยหลังจากที่อันการาสจ่ายบอลให้กับผู้เล่นใหม่ของซาวด์แฮมป์ตันอย่างเบนเบรตันเดียสยิงให้เจ้าบ้านเนี่ยขึ้นนำก่อนในช่วงต้นเกมก่อนที่คาสเตลาโนสครับจะตีเสมอด้วยประตูสวยเหมือนว่าทางนักเตะลาซิโอเริ่มผลักอันการาสครับเพื่อตอบโต้ก่อนที่เพื่อนร่วมทีมอีก5คนจะรวมตัวปรีเข้ามาแข่งซาวด์แฮมป์ตันนะครับจากนั้นครับเพื่อนร่วมทีมซาวด์แฮมป์ตันก็แสดงท่าทีโกรธเคืองและเข้าช่วยเหลืออันการาสครับโดยภาพที่บันทึกได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีการชกต่อยกันระหว่างนักเตะทั้ง2ทีมที่ปะทะกันในขณะที่ผู้ตัดสินถูกรายล้อมไปด้วยเหตุทะเลาะวิวาทนะครับอันการาสครับปฏิเสธที่จะยอมแพ้และยังคงพยายามเข้าหานักเตะลาซิโอในขณะที่เพื่อนร่วมทีมพยายามห้ามปรามเขาในขณะที่ทีมงานสตาฟของซาวด์แฮมป์ตันเองก็วิ่งปรีเข้ามาในสนามเพื่อห้ามทับเหมือนกันเสียงเป่าปากและเสียงโห่ดังขึ้นทั่วสนามในขณะที่นักเตะทั้งสองกลุ่มเนี่ยยังคงยืนซดกันอยู่ยืนผลักกันอยู่ก่อนที่อันการาสครับจะได้รับใบแดงและสั่งให้ออกจากสนามในที่สุดรัสเซลมาตินครับผู้จัดการทีมซาวด์แฮมป์ตันนะครับพยายามสงบสติอารมณ์ของนักเตะแต่ไม่สามารถหยุดผู้ตัดสินไม่ให้ลงโทษอันการาสได้ในขณะที่ทางโรมันโยรีนะครับคู่กรณีก็ถูกไล่ออกจากสนามเหมือนกันนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องแบบกระชากมิดนะครับลาซิโอเจอกับนักบุญซาวด์แฮมป์ตันก็ยืนซดกันนัวนะครับในสนามโอ้โหถือว่าเป็นประเด็นอีกแล้วนะครับมาตามข่าวสารของเอนโซ่เฟอร์นันเดสกันหน่อยนะครับมีการเปิดเผยว่าสิงห์บลูเชลซีไว้วางใจเตรียมแต่งตั้งเอนโซ่เฟอร์นันเดสเป็นรองกัปตันทีมนะครับโอ้โหถือว่ามาแป๊บเดียวนะได้เป็นรองกัปตันแล้วแหละมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากเดอะไทมส์นะครับก็บอกว่าเชลซีไว้วางใจนะเตรียมแต่งตั้งเอนโซ่เฟอร์นันเดสเป็นรองกัปตันทีมเอนโซ่เนี่ยได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในผู้นำทีมของเชลซีแม้ว่าจะก่อความขัดแย้งขึ้นภายในทีมเมื่อช่วงต้นซัมเมอร์นี้ก็ตามเป็นที่คาดการว่าเอนโซ่เนี่ยจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรองกัปตันทีมของเชลซีโดยเอนโซ่มาเรสกากุนซือคนใหม่เนี่ยก็ปลื้มปริ่มนะครับเขาได้รับปลอกแขนกัปตันทีมในช่วงครึ่งหลังของเกมกระชับมิดที่ทีมของเขาแพ้กับเรอัลมาดริดไป 2-1 หลังจากเรสเจมถูกเปลี่ยนตัวออกการเลื่อนสถานะของเอนโซ่ฟอนันเดสในทีมเชลซีเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะก่อความวุ่นวายในแคมป์สิงห์บลูเชลซีหลังจากคว้าแชมป์โคปาอเมริกากับทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามจะเห็นเป็นไลฟ์สดร้องเพลงเหยียดแข้งชาวฝรั่งเศสการกระทำของเอนโซ่เนี่ยจะทำให้เกิดความวุ่นวายภายในทีมเชลซีเนื่องจากมีรายงานว่านักเตะฝรั่งเศสหลายคนของเชลซีโกรธมากๆกับการกระทำของเอนโซ่ในครั้งนี้ในท้ายที่สุดครับเวสต์ลีย์ฟอฟาน่าเพื่อนร่วมทีมได้ออกปากมาปกป้องสไตล์อย่างเอนโซ่นะหลังจากที่เขาได้ออกมาขอโทษนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสทุกคนโดยทางเวสต์ลีย์ฟอฟาน่ายืนยันว่าเอนโซ่ฟอนันเดสนั้นเขาไม่ใช่คนที่ชอบเหยียดผิวนะครับก็ถือว่าเนี่ยฮะจะแต่งตั้งให้เป็นรองกัปตันทีมละสำหรับเอนโซ่ฟอนันเดสของสิงห์บลูเชลซีนะครับก็ถือว่าต้องมาตามต่อนะรีเจมเป็นกัปตันทีมแล้วเอนโซ่เป็นรองนะครับก็ถือว่าตอนนี้ครับจะมีการแต่งตั้งเลื่อนสถานะตำแหน่งให้กับตัวนักเตะเองนะครับก็ต้องมาตามต่อว่าจะเป็นยังไงนะก็ต้องมาตามต่อนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับข่าวสารของคีแรนทริปเปียร์กันหน่อยครับมีรายงานนะครับก็บอกว่าทางเวสต์แฮมนะครับคุณคอสเนี่ยเล็งไปที่ทริปเปียร์จะเอามาเสริมแบ็คขวานะครับมาเสริมความแข็งแกร่งหน่อยว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจาก The Telegraph นะครับก็บอกว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจตัวคีแรนทริปเปียร์แบ็กจอมบุกจากนิวคาสเซิลนะคู่แข่งร่วมลีกตลาดซื้อขายรอบนี้ครับเวสต์แฮมเดินหน้าเสริมทัพให้กับกุนซือป้ายแดงอย่างคูเลโลเปติกีอย่างต่อเนื่องได้มาหมดไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์คิวแมนนะครับคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์นิคลาสโปรคุกแล้วก็หลุยส์กลิโฮเม่นะครับยังไงก็ตามนะครับเจ้านายอย่างคูเลโลเปติกีเขายังอยากได้ตำแหน่งแบ็กขวา
พื่อเอาเข้ามาเพิ่มการแข่งขันกับวลาดิเมียร์คูฟาวนะซึ่งฤดูกาลก่อนรับภาระหนักจัดลงสนามไป47นัดทุกรายการนะครับสำหรับคูฟาวอารอนวันวิสก้าไอ้แมงมุมของแมนยูกับไควอเกอร์ปีเตอร์สนะครับก็ตกเป็นเป้าหมายของเวสต์แฮมเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถไปดีลกันได้ทั้งคู่นะครับเชื่อกันว่าเวสต์แฮมตกลงจะจ่ายราคา18ล้านปอนด์สำหรับวันวิสก้าแต่มีการเปิดเผยว่าดีลเจออุปสรรคเพราะตัววันวิสก้าเองเรียกร้องส่วนแบ่งค่าตัวจากทางแมนยูรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็อัปเดตสถานการณ์เวสต์แฮมกำลังมองไปที่ทางเลือกอื่นโดยปรากฏชื่อของทริปเปียร์แข่งทีมอังกฤษวัย33ปีจากซาลิกาดงทริปเปียร์นั้นเขาย้ายมาจากทรามีแอนมาริดนะครับมาอยู่กับนิวคาสเซิลเมื่อเดือนมกราคมปี2022ด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์จากนั้นลงสนามไป92นัดยิง4ประตูแอสซิสต์ไป21ครั้งถูกแต่งตั้งเป็นบทรองกัปตันทีมนะครับแม้ซีซั่นล่าสุดยังเป็นหนึ่งในแกนหลักของทีมเอดดี้ฮาวนะแต่ต้องบอกว่าทางทริปเปียร์เองกำลังเข้าสู่สัญญา12เดือนสุดท้ายและนิวคาสเซิลก็ไม่คิดจะขยายออกไปโดยวางแผนดันติโน่ริฟราเมนโตขึ้นมาแทนที่ของทริปเปียร์นะครับก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับอนาคตของคีแรนทริปเปียร์เดี๋ยวเราไปแวะรับฟังกันหน่อยครับโอลิมปิกเชียร์รุ่นรวยนะครับสำหรับยูสกอร์365จัดแคมเปญใหญ่กับทุกคนแล้วนะครับเชียร์ไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันแจกรางวัล นะกว่า 300,000 บาทเลย 10,000 บาทเนี่ย5รางวัล 5,000 บาท20รางวัล 1,000 บาท100รางวัลถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ถือว่ามาตามกันกิจกรรมเพียบครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมนี้สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่ @youscore365 มีแอดอำนาจด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชสุดโลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับตามกันต่อนะครับโอ้โหข่าวสารของโซลันกี้นะครับมีรายงานบอกว่าสเปอร์มั่นใจคว้าตัวโซลันกี้ได้ก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่นะครับรายงานข่าวจาก Daily Mail ครับก็รายงานบอกว่าสเปอร์มีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถดึงตัวโดมินิกโซลันกี้กองหน้าของบอร์นมัธมาร่วมทีมได้ครับก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นรายงานก็บอกว่าไก่ในท้องสเปอร์เนี่ยกระตือรือร้นที่จะคว้าตัวกองหน้าคนใหม่เข้ามาเนื่องจากอังเก้ปอสเตโกกูกุนซือของสเปอร์นั้นอยากเสริมตัวเลือกในแนวรุกของเขาก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นแม้ดาวยิงวัย27ปีอย่างโซลันกี้จะมีค่าฉีกสัญญาที่สูงถึง65ล้านปอนด์แต่โซลันกี้ก็กระสันที่อยากจะย้ายทีมเหมือนกันขณะที่สเปอร์ก็ส่อแววว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในแดนหน้าเชื่อกันว่าตัวตึงลอนดอนอย่างริชาร์ลิสันนะครับต้องดิ้นรนอย่างหนักตลอดฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากการบาดเจ็บเรื้อรังแล้วก็กำลังจะมีข่าวเรื่องการย้ายทีมโดยคาดว่ามีหลายสโมสรในซาอุที่สนใจริชาร์ลิสันเหมือนกันด้วยเหตุนี้สเปอร์ครับจึงหวังว่าจะทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดแล้วก็ก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นด้วยการพบกับเลสเตอร์แล้วรายงานข่าวจาก The Times ก็บอกว่าสเปอร์เชื่อมั่นว่าการย้ายทีมของริชาร์ลิสันเองจะช่วยระดมทุนในการซื้อตัวโดมินิกโซลันกี้ครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่าทำไมโซลันกี้เนี่ยถึงไม่ได้ถูกดึงตัวมาเสริมทัพในช่วงก่อนปรีซีซั่นฤดูกาลที่แล้วครับโซลันกี้เนี่ยทำได้21ประตูนะรวมทุกรายการให้กับบอลมัดถือว่าผลงานส่วนตัวยอดเยี่ยมมากแต่กลับถูกมองข้ามจากคาร์ลสเกตสำหรับทีมชั้นอังกฤษชุดยูโร24นะครับถือว่าสเปอร์ก็มั่นใจแหละว่าจะได้ตัวโดมินิกโซลันกี้เอามาเสริมทัพนะครับแต่ก็ต้องปล่อยนักเตะกองหน้าสักคนออกไปก่อนชื่อหนึ่งนั้นก็มีริชาร์ลิสันนะครับที่เป็นข่าวกับทีมในซาอุดิอาระเบียอัลชาบาบอัลอิตติฮัดอัลนาเซอร์อัลอาลีนะครับถือว่าเยอะมากๆที่อยากได้ตัวริชาร์ลิสันนะครับอัลฮิลาลไงฮะถ้าขายริชาร์ลิสันได้บอกเลยว่าจบเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเปิดเอาคนนี้แหละโดมินิกโซลันกี้ของบอลมัดนะครับก็ต้องมาตามหลังจากนี้ไปว่าสเปอร์เนี่ยจะสมหวังหรือเปล่าในการเสริมทัพนะเพราะว่าโดนแฟนบอลของตัวเองเนี่ยก็กระทบถึงบอร์ดบริหารบอกว่าเสริมแต่เด็กเสริมแต่ดาวรุ่งจะเอาอะไรไปลุ้นแชมป์กับเขาละแบบนี้นะมันก็เป็นข้อกังขาก็ต้องมาดูว่าการเสริมทัพจะเป็นยังไงในฤดูกาลนี้หรือว่าฤดูกาลใหม่ที่เราจะเริ่มขึ้นครับตลาดรอบนี้สเปอร์จะเป็นยังไงมาดูกันครับ